่ะปิดท้ายกันที่คู่ดึกไบรตันเจอแมนซิตี้คุณผู้ชมครับไบรตันดูจะดรอปลงมาแล้วครับจากที่หลายคนมองโอ้โหฟอร์มดีเหลือเกินปีนี้คือวิธีการเล่นยังโอเคนะแต่แดนสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมนิวมัวเปย์ยังเหมือนเดิมยังเปลืองอยู่ใช้โอกาสเปลืองยิงทิ้งยิงกว้างแต่ว่าอย่างเงี้ยจังหวะประตูทรงประตูเซฟอะไรเนี่ยแต่จริงเจอนอริชพวกเขาต้องชนะนะแต่ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าไบรตันเนี่ยมีปัญหาตรงนี้แต่เวลาเจอทีมใหญ่เนี่ยพวกเขาจะเหมือนกับวิธีการเล่นมันจะดูเข้มข้นขึ้นมานิดหนึ่งนะพูดง่ายว่าก็ไม่ง่ายนะที่แมนซิตี้จะมาไล่ถล่มไบรตันนะครับแต่โดยภาพรวมฟุตบอลของแมนซิตี้ยังไงก็ยังคุณภาพกว่าครับก็ตัวค่อนข้างพร้อมนะครับสำหรับไบรตันพร้อมเลยที่ซิตี้เนี่ยก็ผลงานวันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับก็ขาดเฟรนตอเรสที่ยังเจ็บนอกนั้นก็ครบอยู่ที่แป๊บจะเลือกแบบไหนเมื่อกี้ใช่แค่นั้นเองโรเตทดีไหมมีแน่นอนนะดูเชื่อว่าต้องมีเพราะตอนนี้นักเตะอย่างลาฮิมเซอร์ลิงเองก็ไม่ได้ถูกใช้งานมาสักเท่าไหร่ออกมาบ่นๆแล้วใช่ไหมแจ็คกี้ฟิลโฟเดนเซซุสก็ต้อนไปเรื่อยๆนะจะยิงได้ตอนไหนเท่านั้นเองนะฮะแต่ก็เราก็จะเห็นนะคือไบรตันเนี่ยเป็นทีมที่คู่กันนำตรงเหนียวนั้นเดียวใช้ได้ครับแนวรับลุยส์ดังเชนดัฟฟี่พวกนี้ขึ้นเหนียวเลยนะใช่ใช้ได้แล้วบางทีเนี่ยซิตี้เนี่ยก็เป็นทีมที่น่าสนใจคือบางครั้งพอเจอทีมอุดพี่ตะกี้ห่างไปสักพักจะเล่นไม่เป็นแล้วนะจะเริ่มตื้อเหมือนกันใช่ครับเขาก็จะพยายามหาวิธีการของเขาแต่ตรงเนี้ยมันก็ยังเป็นจุดแข็งของแมนซิตี้อยู่ว่าเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสลับตำแหน่งการเล่นได้ในสนามหรือว่าปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้นะวิธีการโจมตีเขาหลากหลายความหลากหลายก็ยกให้ซิตี้นะใช่ครับอ้าวเฮดทูเฮดที่เจอกันมาเนี่ย8เกมซิตี้ชนะ7ไบรตันชนะ1ปีที่แล้วฤดูกาลที่แล้วนะฮะไบรตันนี่พลิกนะฮะชนะแมนซิตี้ในบ้าน 3-2มาซิตี้ก็เฉือนแค่1-0แต่ตอนนั้นมันดูไม่ง่ายนะแต่ตอนนั้นแมนซิตี้เขาสบายตัวแล้วเนี่ยครับปล่อยแล้วที่แพ้นะเขาสบายตัวเขาแชมป์อยู่แล้วกี่มองไงก็ยังเป็นแมนซิตี้อยู่ครับถล่มไหมฮะก็สัก2-0ก็พอ2-0ในพรุ่งนี้จะแดงเดือดพิจิกี้ครับแต่เราจะไม่ได้เจอพิจิกี้นะพรุ่งนี้จะเจอเป็นพี่โอ๊ตใช่ฟันธงแดงเดือดนะผมว่าก็คงคิดว่าคงเสมอคงน่าจะแบ่งคะแนนน่าจะเป็นหน้ากว้างสุดคงไม่ง่ายที่ลิเวอร์พูลจะไปจัดการแมนยูในบ้าน2ปีติดด้วยฟอร์มแมนยูที่อาจจะดูกระท่อนกระแท่นถ้าสมมุติ1เสมอได้1แต้มสำหรับลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่ฟอร์มกำลังดีแฟนลิเวอร์พูลจะมองว่าเสียหายมั้ยก็แฟนลิเวอร์พูลอาจจะมองอย่างนั้นได้อาจจะเสียดายทําไมชนะแดงเดือดทําไมแมนยูเล่นกับทีมนู้นไม่แพ้เล่นมาเจอลิเวอร์พูลเล่นดีอะไรอ้าวนี่แหละดีแดงเดือดไม่ง่ายเลยบอกเลยไม่ง่ายครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรายการ TNN Sport อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออีกมากมายกับทางสถานีนะครับ